ก็แม่งดเก็บสายอยู่มาที่สำนักงานอธิบดีอัยการภาค7เพื่อมาติดตามคดีกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับถูกตำรวจสภ.นะกระทุ่มแบนดำเนินคดีแล้วก็หาเรียกรับสินบนมาตรา143ว่าความคืบหน้าคดีไปถึงไหนนะครับแล้วก็มาเรียนปรึกษาเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการ2นะช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เรากำลังติดตามการขยายผลนะที่เรือนจำนะครับราชบุรีแล้วก็เรือนจำเขาบินแล้วก็เรือนจำต่างๆในพื้นที่ภาค 7ที่เกี่ยวข้องกับทนายคนดังกล่าวนะครับว่ามีทั้งหมดกี่คดีในเบื้องต้นนี้มันตรวจสอบยังไงได้ตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะนะก็เชื่อว่ามีคดีจำนวนมากที่มีการนะครับใช้รอบ 2ของนักโทษที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดดังนั้นรอกระบวนการที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลอยู่แล้ววันนี้ในส่วนเรื่องของคดีเรียกรับสินบนเนี่ยท่านก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับก็เราก็คงไม่ไปก้าวล่วงการทำหน้าที่ของท่านก็รอนะครับเพื่อให้ท่านทำหน้าที่เต็มที่เราก็เชื่อว่าที่นี่นะครับทางสำนักงานอัยการภาค 7โดยเฉพาะท่านอธิบดีเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับเราได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าจากการที่เราตรวจสอบประวัติของท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ตรงฉินแล้วก็เป็นข้าราชการที่ดีของในสำนักงานอัยการนะครับก็เห็นว่าตอนนี้ในทนายคนดังกล่าวเนี่ยเขามีการจะแจ้งความกับไม่เป็นไรครับจะแจ้งใครก็ช่างความจริงก็คือความจริงมันดีความจริงไปไม่พ้นหรอกนะแล้วก็เราก็ได้มีการได้รับการร้องเรียนจากนักโทษจำนวนมากในขณะนี้นะครับก็รออีกไม่นานเราเชื่อว่าความจริงก็จะปรากฏขึ้นอีกหลายคดีนะครับเราเชื่อว่ามีเยอะมีเยอะครับตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า30คดีจะเห็นว่าจะไปแจ้ง157ตำรวจเลยก็แล้วแต่เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาแต่เราก็ไม่หน้าที่คือพิสูจน์ความจริงว่ามีกระบวนการที่ใช้รอบ 2มาช่วยผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับก็รอนิดนึงนะครับทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปเรื่อยอาจจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องแล้วก็มีทั้งอัยการบางคนเกี่ยวข้องแล้วก็มีทั้งทนายความอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการทั้งหมดอ่ะนะซึ่งก็ต้องขอเวลานิดนึงว่าอัยการที่ถูกแอบอ้างชื่อเนี่ยร่วมมือจริงไหมแล้วก็ตำรวจที่ถูกแอบอ้างชื่อนี้มีจริงไหมอะไรเงี้ยต้องขอเวลาตรวจสอบนิดนึง